ามาเริ่มที่การกลายพันธุ์ของไวรัสนะครับไวรัสเนี่ยเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมและมีการกลายพันธุ์อยู่สม่ำเสมอโดยธรรมชาติเชื้อกลายพันธุ์ที่สามารถแพร่กระจายได้ดีกว่าก็จะเข้ามาแทนเชื้อกลายพันธุ์ที่แพร่กระจายได้ไม่ดีโดยอัตโนมัติครับตั้งแต่เราตรวจพบเชื้อโควิด-19 ตั้งแต่ปลายปี2019เนี่ยมีการกลายพันธุ์เกิดขึ้นแล้วหลายพันครั้งครับเราเรียกเชื้อไวรัสที่มีการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรมนี้ว่าเชื้อกลายพันธุ์นะครับทาง WHO เนี่ยบอกว่าปกติการกลายพันธุ์เนี่ยอาจจะมีผลต่อคุณสมบัติไวรัสเพียงเล็กน้อยเท่านั้นแต่ก็จะมีบางครั้งที่การกลายพันธุ์เพิ่มโอกาสความอยู่รอดแล้วก็เพิ่มจำนวนของไวรัสในสิ่งแวดล้อมครับปัจจุบันผู้เชี่ยวชาญทางด้านไวรัสทั่วโลกก็กำลังจับตามองการกลายพันธุ์แล้วก็ศึกษาเรื่องการกลายพันธุ์เพื่อให้ประเทศต่างๆสามารถรับมือกับการกลายพันธุ์ไวรัสนี้ได้อย่างใกล้ชิดครับปัจจุบันองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ได้จัดอันดับการกลายพันธุ์ของเชื้อโควิด-19 แบ่งเป็น2กลุ่มครับกลุ่มแรกก็คือเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลหรือว่า Variants of Concern โดยกลุ่มนี้เนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด4สายพันธุ์สายพันธุ์แรกนะครับคือสายพันธุ์อัลฟาพบครั้งแรกในประเทศสหราชอาณาจักรสายพันธุ์ที่2คือสายพันธุ์เบต้าพบครั้งแรกในประเทศแอฟริกาใต้สายพันธุ์ที่3คือสายพันธุ์แกมมาพบครั้งแรกในประเทศบราซิลและสายพันธุ์ที่4คือสายพันธุ์เดลต้าพบครั้งแรกในประเทศอินเดียครับเหตุผลที่จัดให้ทั้ง4สายพันธุ์เป็นเชื้อกลายพันธุ์ที่น่ากังวลเพราะมีความเสี่ยงที่จะเป็นภัยคุกคามด้านสาธารณสุขเช่นสามารถทำให้เชื้อโรคโควิดติดต่อกันได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดอาการเจ็บป่วยรุนแรงหรือทำให้เชื้อต้านทานวัคซีนได้ถัดมาคือเชื้อกลายพันธุ์ที่น่าจับตามองสายพันธุ์ที่น่าสนใจหรือ Variants of Interestเพราะจะทำให้เกิดการติดเชื้อเป็นกลุ่มก้อนหรือถูกตรวจพบในหลายประเทศอาทิสายพันธุ์เทต้าพบครั้งแรกในหลายประเทศสายพันธุ์ไอโอต้าพบครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาสายพันธุ์แคปป้าพบครั้งแรกในประเทศอินเดียสายพันธุ์แลมด้าพบครั้งแรกในประเทศเปรูและสายพันธุ์มิวพบครั้งแรกในประเทศโคลอมเบียครับเราจะมาคุยทำความรู้จักกับสายพันธุ์มิวไวรัสกลายพันธุ์สายพันธุ์ล่าสุดที่ WHO ประกาศให้เป็นสายพันธุ์ที่น่าสนใจ1ใน5ตัวล่าสุดกันเลยครับไวรัสโควิดกลายพันธุ์สายพันธุ์มิวมีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า B.1.621 ถูกองค์การอนามัยโลกหรือ WHO จัดให้เป็นไวรัสโควิด1ใน5สายพันธุ์ที่น่าสนใจเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2564ครับไวรัสสายพันธุ์มิวตรวจพบครั้งแรกที่ประเทศโคลอมเบียทวีปอเมริกาใต้เมื่อเดือนมกราคมปี2564หลังจากนั้นมีรายงานพบการระบาดอีกหลายพื้นที่ของอเมริกาใต้และยุโรปแต่ยังไม่พบมากเท่าสายพันธุ์เดลต้านะครับรายงานระบาดวิทยาฉบับล่าสุดของ WHO ระบุว่ามิวมีการกลายพันธุ์ในหลายตำแหน่งซึ่งบ่งชี้ว่าอาจจะมีคุณสมบัติทำให้มันหลุดรอดภูมิคุ้มกันได้ซึ่งจำเป็นต้องศึกษาเพิ่มเติมต่อไปครับขณะที่พอล กริฟฟินผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อจากองค์กรไม่แสวงหากำไร Mater Health Service และมหาวิทยาลัย Queensland กล่าวว่ายังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ในขณะนี้ว่ามิวเป็นสายพันธุ์ที่หลุดรอดภูมิคุ้มกันไปได้ครับสำหรับความชุกของการติดเชื้อทั่วโลกนับตั้งแต่ตรวจพบครั้งแรกขณะนี้ยังตรวจพบสายพันธุ์มิวในสัดส่วนที่น้อยมากทั่วโลกมีพบระบาดอยู่ในอย่างน้อย40ประเทศแต่คิดเป็นสัดส่วนไม่ถึง 0.1% ของผู้ติดเชื้อทั้งหมดทั่วโลกพื้นที่ที่ตรวจพบสายพันธุ์มิวมากที่สุดคือประเทศโคลอมเบียซึ่งตรวจพบเป็นแห่งแรกอัตราความชุกอยู่ที่ 39% ถัดมาคือประเทศเอกวาดอร์อัตราความชุกอยู่ที่ 13% และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นต่อเนื่องนอกจากนี้ยังมีรายงานการระบาดในอีกหลายพื้นที่ของสหรัฐอเมริกาและยุโรปส่วนในเอเชียตะวันออกตรวจพบที่ประเทศญี่ปุ่นครับคราวนี้เรามาดูในประเทศไทยกันบ้างนะครับในประเทศของเราเนี่ยมีการระบาดทั้งสิ้น4ระลอกด้วยกันและมีสายพันธุ์ที่น่ากังวลอยู่3สายพันธุ์ได้แก่สายพันธุ์อัลฟาเบต้าแล้วก็เดลต้าครับส่วนสายพันธุ์แกมมาที่เราเคยได้ยินในข่าวเคยพบในประเทศไทยนะครับแต่สามารถคุมในสถานที่กักกันได้ไม่ได้แพร่เชื้อออกมาข้างนอกครับปัจจุบันสายพันธุ์เดลต้าเป็นสายพันธุ์ที่ระบาดหนักในประเทศไทยและอีกกว่า132ประเทศทั่วโลกสายพันธุ์เดลต้าพบครั้งแรกในประเทศอินเดียนะครับส่วนในไทยเนี่ย
พบการติดเชื้อครั้งแรกในกลุ่มแคมป์คนงานก่อนที่จะมีการระบาดไปทั่วประเทศนะครับสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็น่าจับตามองในขณะนี้ก็คือในไทยเนี่ยนอกจากสายพันธุ์เดลต้าหลักแล้วยังมีการกลายพันธุ์พบสายพันธุ์เดลต้าย่อยๆอีกด้วยครับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์รายงานการพบสายพันธุ์ย่อยของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์เดลต้าในประเทศไทยจำนวน4ชนิดและมีผู้ติดเชื้อเดลต้าสายพันธุ์ย่อยนี้แล้วอย่างน้อย7คนโดยอธิบายว่าการพบสายพันธุ์ย่อยของไวรัสเป็นเรื่องปกติเมื่อมีการระบาดในวงกว้างแต่จำเป็นต้องเฝ้าระวังและยังไม่มีข้อมูลยืนยันว่าจะส่งผลต่อการดื้อต่อวัคซีนมากกว่าสายพันธุ์หลักหรือไม่ศาสตราจารย์เกียรติคุณดร.วสันต์จันทราทิตย์หัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลอธิบายว่าจากฐานข้อมูลของ GSET Initiativeซึ่งเป็นศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับไวรัสไข้หวัดใหญ่และไวรัสโคโรนาของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพบว่าเชื้อสายพันธุ์เดลต้ามีการกลายพันธุ์กว่า60ตำแหน่งเมื่อเทียบกับเชื้อสายพันธุ์อู่ฮั่นดั้งเดิมเป็นเครื่องบ่งชี้ว่ามีการแพร่จากคนสู่คนออกไปเป็นจำนวนมากสำหรับเชื้อเดลต้าสายพันธุ์หลักมีรหัสว่า B1.617.2ส่วนเชื้อเดลต้าสายพันธุ์ย่อยเนี่ยมีรหัสตั้งแต่ AY.1 ไปจนถึง AY.22 ครับในประเทศไทยนะครับพบสายพันธุ์เดลต้าหลักและสายพันธุ์ย่อยอีกทั้งหมด4สายพันธุ์ดังนี้ครับสายพันธุ์หลัก B1.617.2 สายพันธุ์ย่อย AY.4 หรือ B1.617.2.4 สายพันธุ์ย่อย AY.6 หรือ B1.617.2.6 สายพันธุ์ย่อย AY.10 หรือ B1.617.2.10 สายพันธุ์ย่อย AY.12 หรือ B1.617.2.12 ซึ่งในขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมากพอที่จะบอกว่าไวรัสสายพันธุ์ย่อยเหล่านี้จะมีโอกาสดื้อต่อวัคซีนมากหรือน้อยกว่าสายพันธุ์หลักแค่ไหนครับนอกจากเดลต้าสายพันธุ์ย่อยแล้วเนี่ยยังมีอีกสายพันธุ์หนึ่งก็คือสายพันธุ์มิวรหัส B.1.621 ถึงแม้ว่ายังไม่พบในประเทศไทยแต่ก็เป็นสายพันธุ์ที่คนให้ความสนใจกันมากเลยครับหัวหน้าศูนย์จีโนมทางการแพทย์โรงพยาบาลรามาธิบดีคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลให้ข้อมูลระบุว่ามิวยังไม่ได้เป็นสายพันธุ์ที่น่าเป็นห่วงนะครับเนื่องจากว่ายังไม่มีข้อมูลทางคลินิกมากพอที่จะบอกว่าสายพันธุ์มิวเนี่ยจะแพร่กระจายได้มากกว่าสายพันธุ์เดลต้าหรือไม่แต่อย่างไรก็ตามจากรหัสพันธุกรรมมีข้อบ่งชี้ว่าสายพันธุ์มิวอาจจะหลบหลีกภูมิคุ้มกันได้ครับถ้าจะให้ประเมินหรือให้คาดเนี่ยฮะอาจจะไม่ใช่ผมคาดเองตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกเนี่ยโดยเฉพาะของทีมของมหาวิทยาลัยออกฟอร์ดเนี่ยฮะแล้วก็ประชุมกันเร็วๆนี้เองฮะแล้วก็สรุปออกมาก็บอกไว้ว่าสายพันธุ์เดลต้าเนี่ยพบแล้วว่าสามารถจะแพร่เชื้อสู่คนได้แม้ว่าได้รับวัคซีนยี่ห้อไหนก็ตามนะฮะและยังสรุปต่อไปว่าจะไม่มีภูมิคุ้มกันหมู่ต่อสายพันธุ์เดลต้าที่เกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนแม้ว่าประชากรประเทศนั้นจะได้รับการฉีดวัคซีนสูงเท่าไหร่ก็ตามนะฮะใครที่ไม่ได้รับวัคซีนท้ายสุดจะติดเชื้อไวรัสวงเล็บเดลต้าเพราะเดลต้าเนี่ยยังไม่มีอะไรหยุดยั้งการแพร่ของเดลต้าได้นะแล้วหากจะมีการกลายพันธุ์ตัวใหม่ขึ้นมาเนี่ยการกลายพันธุ์ตัวใหม่นั้นจะต้องมีการกลายพันธุ์มากกว่าเดลต้าและคาดว่าจะหลบเลี่ยงภูมิคุ้มกันจากวัคซีนได้ดียิ่งขึ้นไปอีกและในที่ประชุมเขาเนี่ยก็ยังสรุปออกไปอีกว่าอาจจะไม่มีความจำเป็นและที่จะตรวจ ATK หรือ RT-PCR เชิงรุกเพราะทุกคนจะติดแต่ว่าไปตรวจตอนที่เขาป่วยหรืออาการหนักก็จะรู้ว่าติดเชื้ออะไรหรือแม้ท่านตรวจไปว่ามีจุลชีพติดเชื้อร่วมหรือไม่ซึ่งเราเรียกว่าคลินิคอลเมตาจีโนมิกเพราะนั้นเขาสรุปของสรุปอีกทีว่าทางรอดหรือว่าท้ายสุดก็คือจะเหมือนในอดีตที่ผ่านมาคือ B-wave พอพีขึ้นแล้วก็ลงเนี่ยเราจะอาศัยอะไรบ้างนะครับเพื่อให้เราเนี่ยไม่ต้องเสียชีวิตกันมากเขาแนะนำว่าจะต้องฉีดวัคซีนให้ครบโดสคือ2เข็มจะยี่ห้อไหนก็ตามแล้วจากนั้นเตรียมตัวรอติดเชื้อตามธรรมชาติ
เพราะว่าเมื่อเราได้รับวัคซีนแล้วการติดเชื้อจากธรรมชาติเนี่ยจะไม่ป่วยจะไม่ตายอาจจะเป็นเล็กน้อยแล้วภูมิคุ้มกันตามธรรมชาติจะสูงมากแล้วก็ล้าซองไปได้เป็นปีข้อมูลไวรัสกลายพันธุ์ที่เกิดขึ้นต่อเนื่องทำให้มีการระบาดระลอกใหม่และบางสายพันธุ์ได้หายไปโดยมีเชื้อกลายพันธุ์ตัวใหม่เข้ามาแทนที่แต่ขณะนี้โควิดสายพันธุ์เดลต้ายังคงเป็นสายพันธุ์หลักในไทยและอีกหลายประเทศทั่วโลกโดยสามารถแพร่เชื้อได้รวดเร็วและสามารถหลบภูมิคุ้มกันได้จึงเกิดคำถามขึ้นว่าตอนนี้วัคซีนอะไรเป็นวัคซีนที่เหมาะสมสำหรับเชื้อกลายพันธุ์ศาสตราจารย์แอนดรูว์ พอลลาร์ดอาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยออกซฟอร์ดมหาวิทยาลัยอังกฤษและเป็นหัวหน้าทีมวิจัยที่อยู่เบื้องหลังการพัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้สรุปข้อมูลมีใจความสำคัญดังนี้ครับสายพันธุ์เดลต้ายังไงก็สามารถที่จะแพร่กระจายจากคนสู่คนแม้คนกลุ่มนั้นจะได้รับวัคซีนแล้วก็ตามครับไวรัสกลายพันธุ์ตัวใหม่ถัดจากเดลต้าจะสามารถแพร่เชื้อระหว่างบุคคลได้ดียิ่งขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นวัตถุประสงค์ของการฉีดวัคซีนก็คือฉีดให้ครบโดสในจำนวนประชากรที่มากที่สุดไม่ใช่เพื่อลดจำนวนผู้ติดเชื้อแต่เพื่อลดโอกาสการเกิดโรครุนแรงและการเสียชีวิตครับขอบคุณที่ติดตามรับชม TNN Health นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อให้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายครับ